็นคุกิมิยะดีกว่า3ชั้นของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นเทรนด์เพราะคุณณเดชน์นะใช่โอ้โหตอนแรกอ่ะนึกว่าเขาแกล้งนึกว่าภาพตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วยังไงนะคะเขาบอกว่าปิ้งย่างทำพิษกับภาพที่เห็นนี้เลยค่ะสร้างปรากฏการณ์ความฮาไปทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับภาพถ่ายที่มาพร้อมกับแฮชแท็กอย่าถามว่าลุงคนนี้ใครของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะที่ได้หวานใจคนสวยยาย่าอุรัสยาเป็นคนช่วยลั่นชัตเตอร์ไม่เว้นแม้กระทั่งกับป๋อณัฐวุฒิพระเอกรุ่นพี่ที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจภาพถ่ายเซตนี้ของณเดชน์เป็นพิเศษถึงขนาดนำมารีโพสต์ลง Instagram @ป๋อณัฐวุฒิพร้อมกับแปะคำคมฮาฮาชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้พุงและเขียนแคปชั่นประกอบนะคะบอกว่าขอบคุณณเดชน์มากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้วเอาโว้ยกูก็ใกล้ๆณเดชน์แล้ววะซึ่งใต้โพสต์ดังกล่าวนี้เองนะคะก็ทำให้มีชาวเน็ตรวมไปถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงไม่เว้นแม้กระทั่งณเดชน์เองเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะโดยพระเอกหนุ่มได้เผยถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวต้องเปลี่ยนโหมดจากหนุ่มกล้ามแน่นกลายมาเป็นหนุ่มลงพุงให้แฟนๆได้หายข้องใจนะคะว่าลูกพี่ครับปิ้งย่างทำผิดครับอายุไม่เกี่ยวขณะที่คุณเอพรทิพย์เองภรรยาของคุณป๋อก็ไม่พลาดที่จะใช้โอกาสส่งข้อความไปถึงคุณสามีนะคะบอกว่าจะถ่ายพี่ตอนเผลอให้ดูนะจ๊ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับของบ้านสะกิดใจเข้ามาปักหมุดรอชมภาพความฮากันคึกคักเลยทีเดียวค่ะหนุ่มๆช่วงนี้ก็จะบอกว่าเออฉันก็เข้ากันเด็ดเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้แต่ก็เป็นภาพที่น่ารักไงใครจะคิดว่าแบบเฮ้ยพระเอกต้องแบบมีรูปรักษ์ที่ดูดีตลอดเวลาใช่มันกลับได้ความเป็นกันเองเนาะดูน่ารักเลยทีเดียวนะคะค่ะ